สวัสดีครับไซคลิงเทรดเดอร์นักปั่นชอบเทรดครับสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับการทดสอบอุปกรณ์ติดกล้อง GoPro ที่ดุมล้อนะครับเสร็จแล้วในคลิปเนี่ยมันก็จะมีระยะทางมีความเร็วมีฮาร์ดเรทแสดงอยู่ในคลิปนะครับเพื่อนก็เลยสอบถามมาว่าใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายคลิปแบบนั้นนะครับต้องบอกว่าไอ้อันนั้นน่ะคือมันเป็นการใช้โปรแกรมไม่ได้ใช้คลิปเลยแต่ถ้ามีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แบบนั้นได้เนี่ยอุปกรณ์มันจะชื่อว่า X Prova X Fight นะครับ X Prova X Fight X Prova X Fightครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นตัวไมค์พร้อมกับมีกล้องติดข้างหน้าเลยแล้วก็เขาจะเก็บข้อมูลสเตตในการปั่นรอบขา power นะครับ heart rate distance time ต่างๆเนี่ยแล้วก็บันทึกลงไปพร้อมกับสามารถที่จะบันทึกลงไปพร้อมกับตัวคลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็สะดวกดีแต่ว่าข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าจริงๆแบรนด์ถ้าเทียบจริงๆผมยังว่ามันอาจจะสู้กับ Garmin ไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอีกข้อหนึ่งก็คือที่เพื่อนเคยใช้เขาบอกว่าแบตไม่อึดนะครับซึ่งปกติผมใช้ไมค์สำหรับการปั่นออแดกระยะทาง200 300 400 600เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนาน40ชั่วโมงทีถ้าเกิดแบตมันต้องชาร์จหลายๆหนมากๆเนี่ยคงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่สนใจทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยไปสอบหาวิธีการทำคลิปแบบนั้นแบบเอาข้อมูลมาโชว์ในคลิปนะครับก็เลยไปพบว่ามันมีโปรแกรมของ Garmin เองชื่อว่า Garmin Verb นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายวิธีการใช้ตัวโปรแกรม Garmin Verb นะครับขั้นแรกก็คือเข้าไปดาวน์โหลดตัว Garmin Verb ก่อนนะครับที่ Garmin Verbดาวน์โหลดผมพิมพ์เสิร์ชเข้าไปใน Google เลย Garmin Verb Download นะครับแล้วก็เข้าไปคลิก Garmin Verb Download เวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ 5.4.3 นะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับอันนี้ผมจะข้ามวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการติดตั้งลงไปแล้วกันก็คือหลักๆก็จะไม่มีอะไรก็คือจะเน็กๆๆไปอย่างเดียวนะครับผมดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับขั้นแรกพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมเราก็จะทำการสร้างวิดีโอก่อนนะครับตั้งชื่อวิดีโอก่อนผมตั้งชื่อว่าเทสต์1แล้วกันเนาะสร้างวิดีโอนะครับจากนั้นเอาคลิปวิดีโอมาใส่นะครับ import คลิปนะครับอันนี้พอดีผมเลือกไว้แล้วคลิปตัวนี้ที่ผมไปถ่ายไว้ครั้งก่อนนะครับถ้าเราเลือกกรณี import เท่านั้นเนี่ยช่วงที่เรา import ข้อมูลมาเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาเท่ากันกับการคัดลอกคลิป2ปุ่มนี้จะเท่ากันแต่ว่าการคัดลอกคลิปเนี่ยตอนที่เราทำขั้นตอนอื่นๆเนี่ยจะทำงานได้เร็วกว่าแล้วของการ import เท่านั้นแต่ข้อเสียคือมันจะเป็นพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์โรมเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยจะเลือกแค่การ import เท่านั้นนะครับช่วงนี้เรารอมันนะครับรอมัน import ให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคือเรามีคลิปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีต่อมาก็คือเราจะต้องมีข้อมูล Strava หรือข้อมูล Garmin ก็แล้วแต่นะครับที่เป็นไฟล์ TCX หรือไฟล์GPX เนี่ยที่เราไปปั่นมีข้อมูลสติพวกนั้นน่ะเพื่อจะมาซิงค์เข้ากับตัวคลิปตัวนี้นะครับเราเข้าไปเอาข้อมูลพวกนั้นก่อนจากใน strava.com ก็ได้นะครับstrava.com ก็แล้วแต่ครับสามารถใช้ใน strava.com หรือใน Garmin Connect ก็ได้อันนี้ผมเข้า strava.com แล้วครับโอเคเข้ามาได้แล้วครับแล้วก็ไปเลือกที่ activity วันนั้นนะครับวันนั้นผมปั่นคือวันศุกร์ที่5แล้วก็ไป export ตัว GPX ออกมา
afternoon เสร็จเข้าไปเรียบร้อยครับตรงนี้ของเราก็เสร็จพอดีนะครับใช้เวลา3จิกใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับตกลงไปจากนั้นเอาคลิปวิดีโอครับมาวางลากมาวางโอเคพอใส่เข้ามาแล้วเนี่ยภาพมันจะกลับหัวนะครับก็มาปรับภาพนิดนึงอันนี้ผมไม่ได้สอนรายละเอียดของเรื่องของการใช้สักเท่าไหร่นะครับมันจะยาวก็เลยจะมาเน้นเรื่องของการทำสแตทให้มันโชว์บนคลิปมากกว่าต่อมาตอนนี้คือภาพโอเคแล้วลองดูซิลองเล่นดูคร่าวๆก่อนโอเคจากนั้นเราจะทำการซิงกับตัวสแตทของ Strava ที่เราดาวน์โหลดมาหรือว่าสแตทของตัว Garmin Connect นะครับเข้าไปที่ Gmetric ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Gmetric ก็ทำการ import Gmetric มาอันนี้พอดีของเก่าผมมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการ import เนี่ยเราก็ไปคลิกเลือกจากอุปกรณ์หรือว่าถ้ากรณีเราต่อจากกับตัว Garmin อยู่หรือเราจะเลือกจากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็คือใช้คลิกตรงคำว่าในคอมพิวเตอร์ของฉันครับเลือกดูครับอันนี้คือตัวที่ผมดาวน์โหลดมา Verb Afternoon Light นะครับหลังจากที่เราคลิกเลือกมาแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมจะโชว์ว่ามีข้อมูลอะไรที่จะ import เข้ามาเพื่อจะทำการแสดงได้บ้างนะครับก็จะโชว์ติ๊กปกติตัวนี้ผมก็จะ default ว่าผมก็ติ๊กเลือกหมดนะครับแล้วก็คลิกด้านล่างว่าใช้ล็อกนี้ okay, เรียบร้อยจากนั้นมันจะมีข้อมูลสเตตตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าปกติผมไม่ค่อยนิยมข้อมูลสเตตตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้เลือกย้ายมาด้านนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเนาะลองดูสิหลังจากที่เราเลือกตรงนี้แล้วครับข้อมูลก็จะมาโชว์ตรงนี้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นหน้าตาอันอื่นนะครับเราลองดูว่าเราจะเปลี่ยนลักษณะของข้อมูลได้ยังไงครับก็คือคลิกที่ตัวสแตทตัวนั้นๆ นะครับแล้วก็มาเลือกเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนข้างหน้าคือมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยทุกตัวจะเหมือนกันหมดนะครับก็ตัวนี้ให้มันเห็นชัดขึ้นสีพื้นให้มันมีสีพื้นนิดนึงไม่ได้ว่าสีพื้นพื้นให้มันมีชัดขึ้นนิดนึงหรืออย่างนี้ลองดูแต่ว่าตัวมันจะยังเล็กนะครับผมก็เลยจะมาปรับที่ตัวแบบนั้นคลิกตัวนี้นะครับที่มุมด้านขวาแล้วก็ไปปรับให้มันใหญ่ขึ้นชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ลากอันนี้คือผมจะไม่จัดให้สวยนะครับเอาแค่ให้เห็นวิธีใช้เฉยๆนะครับจริงเราก็สามารถจัดตำแหน่งได้อันนี้เป็นเรื่องของทิศมันจะตาลายนิดนึงนะครับไอ้นี่มันจะปั่นถีบขาอยู่ตลอดเพราะผมไปติดด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราขยายขึ้นมาให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าเราจะเอาตัวไหนหรือไม่เอาตัวไหนบ้าง
ในเรื่องของความชันเรื่องของเกรดนะครับอันนี้คือผมปั่นทางลาบผมก็ไม่ซีเรียสอะไรมันไม่น่าจะมีข้อมูลตัวนี้ก็ลบทิ้งไปแล้วความเร็วเอานะครับเรื่องของความสูงตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับเรื่องของเกรดเหมือนกันไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นความเร็วก็ระยะทางนะครับหัวใจนะครับตัวนี้เรื่ององศาก็ไม่ได้ใช้ครับไม่ซีเรียสครับอันหนึ่งที่มันไม่มีคือรอบขาเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเพิ่มรอบขาได้ยังไงนะครับก็ไปที่ตัววัดนะครับแล้วก็จำนวนรอบนะครับไปที่เซ็นเซอร์แล้วก็จำนวนรอบผมก็จะเลือกตัวที่เป็นรูปนี้เป็นรูปขาจานนะครับแล้วก็ขยายใหญ่โอเคเรียบร้อยเอาใหม่ลองเริ่มใหม่นะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นครับจะได้ทำงานง่ายขึ้นในหลังจากผมปั่นไปสักพักผมถึงเพิ่งเริ่มกดตัวไมค์ครับสแตทข้อมูลก็เลยเพิ่งเริ่มเข้ามากรณีที่ข้อมูลเนี่ยบางครั้งรูปในคลิปกับการปั่นไม่ตรงกันนะครับเราจะต้องไปทำการซิงค์ตัวคลิปกับตัวข้อมูลให้ตรงกันนะครับเราก็จะเข้าไปที่ตัวคลิกที่ตัวขีดตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทำการซิงค์ G-Matrix นะครับเขาก็จะให้ทำการเลือกตำแหน่งที่เราเริ่มปั่นกับในรูปเนี่ยว่าตำแหน่งมันตรงกันอยู่ที่ตรงไหนก็ทำการขยายนะครับซึ่งในรูปนี้ผมปั่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมค่อนข้างจำได้เดี๋ยวนะผมปั่นมาสักพักหนึ่งแล้วผมถึงเพิ่งเริ่มกดไมค์นะครับประมาณแถวๆตรงหมาผมจำได้ว่าแถวๆหมาเนี่ยผมเพิ่งเริ่มกดไมค์แล้วเราก็มาดูตรงตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งที่เราเริ่มกดไมค์คืออยู่ตรงไหนนะครับถ้าสมมติว่าตำแหน่งที่เราเริ่มกดไมค์คืออยู่ตรงนี้เราก็ซิงค์ให้อยู่ตรงนี้นะครับหมายถึงว่าในคลิปเนี่ยเราเริ่มตรงนี้แล้วก็ในตัวแผนที่เนี่ยเราเริ่มตรงนี้เราเริ่มไม่ตรงกันนะครับเราก็สามารถที่จะซิงค์ให้2อันตรงกันแล้วก็กดเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ลองดูว่าผมจะขยับไปตรงจุดอื่นนะครับผมจะไปตรงผมจำได้ผมลงสะพานนะครับผมลงสะพานเดี๋ยวให้ดูว่าตอนลงสะพานกำลังจะลงอันนี้ขึ้นสะพานคือความยากของมันคือการที่เราจะซิงข้อมูลให้ตรงกันเราต้องรู้ว่าตำแหน่งของรูปในคลิปเนี่ยกับตำแหน่งของข้อมูลบนสแตทเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ผมครับปั่นมาแล้วก็
ลากตำแหน่งในคลิปในตัวสเตตนะครับให้ตรงกันนะครับตอนนี้คือผมอยู่บนสะพานกำลังจะลงมันต้องละเอียดมากเลยตรงนี้ค่อนข้างลำบากมากเลยนะครับแล้วก็ลาอยู่บนสะพานอยู่กลางสะพานด้วยกลางสะพานนะครับปลายละกำลังจะลงละกำลังจะลงสะพานละยิ่งเราทำได้ตรงเป๊ะมากเท่าไหร่นะครับทุกอย่างมันจะตรงพอเราลดรอบขาเราก็จะลดลงไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้ตำแหน่งในรูปในคลิปนะครับผมอยู่บนปลายสะพานกำลังจะลงสะพานตอนนี้ผมกำลังจะลงสะพานละสังเกตว่าตอนนี้ผมกำลังคลองนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานครับเมื่อได้ตรงกันแล้วเราก็คลิกเสร็จโอเคจากนั้นเราลองดูใหม่นะครับว่าข้อมูลตรงไหมโดยประมาณครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไปดูตอนที่แถวๆสะพานนะครับแถวๆสะพานโอเคแล้วตอนนี้ผมขึ้นสะพานแล้วสังเกตดูรอบขาผมชะลอความเร็วใช่ครับผมไม่ปั่นจักรยานนะโอเคนะครับถ้ามันยังไม่ตรงเราก็ต้องกลับไปซิงค์ใหม่นะครับกลับไปซิงค์ตัวการเป็นตัวนี้ใหม่ให้มันตรงนะครับถ้าตรงแล้วเนี่ยครับทุกอย่างตรงแล้วแล้วก็เสร็จสิ้นครับความยากของการทำตัว Garmin Verb คืออยู่ที่การซิงค์ตัว Geometric ตัวนี้แหละครับว่าให้มันตรงได้ยังไงนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างตรงแล้วเนี่ยผมก็จะ export ข้อมูลออกไปนะครับก็คือไปคลิกที่ด้านบนเพื่อทำการ export นะครับก็เซฟไว้ที่ไหนนะครับสมมติผมเซฟไว้ที่นี้นะครับใส่โฟลเดอร์เซฟใส่โฟลเดอร์อะไรโอเคครับแล้วก็ export ไปเลยแค่นี้ครับเสร็จก็นะครับนั่นเป็นวิธีการใช้ตัว Garmin Verb คือต้องลองใช้เองค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงในการใช้ครั้งแรกๆแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองใช้ทำคลิปแล้วก็มีการซิงค์กับตัว Strava หรือ Garmin Connect ให้มันโชว์สเตตแบบนั้นสักพักหนึ่งทำหลายๆครั้งเข้าก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าใครทำแล้วติดปัญหาอะไรอยากจะพูดคุยกันนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ฝากแล้วก็หรือจะไลน์มาคุยกันก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าใครอยากให้ผมแนะนำอุปกรณ์หรือวิธีหรือเครื่องมืออะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไว้คราวหน้าผมจะหาข้อมูลสาระดีๆนะครับหรือทริปปั่นสนุกๆมาฝากกันรวมถึงผมอาจจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับออเดกมาระยะทางต่างๆที่ผมไปปั่นมาไม่ว่าจะเป็น200 300 600 1,000 1,500 2,000นะครับที่เคยไปปั่นมาก็อาจจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับโอเคก็ขอขอบคุณสำหรับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอสิ่งดีๆสำหรับข่าวต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ Cycling Trader